อนรับเข้าสู่รายการ The Reviewer วันนี้เราจะรีวิวอะไรกันบ้างครับคุณอดุแน่นอนครับวันนี้เล็กเกริ่นหัวไปเมื่อวานแล้วเรามีสมาร์ทฟอนไม่ใช่สิเป็นนาฬิกาเป็นนาฬิกาหรูหรายี่ห้อนึงซึ่งคุณเอกพลก็น่าจะทราบว่ายี่ห้ออะไรโอเควันนี้เราจะมารีวิว Casio Edifice นะครับ EQB 600สำหรับนาฬิกา Casio กลุ่ม Edifice จะเป็นนาฬิกาที่เหมาะสำหรับแบบนักเดินทางหรือว่าผู้ชายยุคใหม่ที่แบบลุคแบบสปอร์ตนิดนึงแต่ว่าเป็นแบบสมาร์ทสำหรับผู้ชายสมาร์ทนะฮะก็จะเห็นได้จากแบบตัวขอบตัวเรือนเนี่ยค่อนข้างใหญ่สำหรับนาฬิกา Edifice นะฮะก็เป็นหนึ่งในไลน์ของ Casio ที่เราได้ยินกลุ่มอื่นๆก็อย่างเช่น G-Shock Baby Shock อะไรพวกเนี้ยฮะใช่เหรอ Baby Shock อ่ะไม่มีนะ Baby G นะเมื่อกี้คุณเนียนไปนะมีแต่ G-Shock Baby G Baby G มาดูตัว Edifice EQB 600ดีกว่าฮะตัวนี้เป็นนาฬิการุ่นล่าสุดของตระกูล Edifice แล้วจุดเด่นของ Edifice EQB 600นะฮะก็คือตัวนี้มันจะมีโดมอยู่โดมสีฟ้าเนี่ยฮะก็คือจะเป็นโดมสีโดมลูกโลกเนี่ยนะซึ่งเรามี2เรือนก็คือมี2สีโดมลูกโลกเนี่ยฮะก็คือ Edifice รุ่นนี้นี่ทำมา2สีแบบนี้ใช่ครับจะมีสีน้ำเงินวาวๆแบบนี้กับสีดำซึ่งตัวโดมลูกโลกเนี่ยฮะไม่ค่อยเห็นนาฬิกาเรือนอื่นก็คือมันจะทำงานร่วมกับนาฬิกาเรือนเล็กที่อยู่ทางนี้นาฬิกาเรือนเล็กที่บอกเวลาโลกคือเราดูนาฬิกาเรือนเล็กเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าสมมติอีกเมืองนึงเนี่ยมัน4โมงค่ะแต่มันคือ4โมงเย็นหรือว่าตี4กันแน่เราก็มาดูที่โดมลูกโลกนี้นาฬิกา2เรือนนี้เดินคนละเวลากันนะครับเพราะว่าเราอยากให้เห็นว่าเวลาแบบการเดินที่ต่างกันของตัวเรือนอ่ะมันเป็นยังไงแต่เวลาที่ถูกจะอยู่ที่เรือนนี้เรือนที่เป็นสีน้ำเงินนี่คือจุดเด่นของตัว Edifice ตัวนี้เพราะว่านอกจากเราจะดูเวลาโอเคเราดูเวลาท้องถิ่นได้เราดูเวลาที่เซตได้เลยยังสามารถดูเวลาคร่าวๆของโลกได้เอาประเทศไหนเอาอยู่ตรงนี้มันน่าจะประมาณอัตี3อยู่ตรงนี้อยู่ประมาณบ่ายโมงอะไรแบบนี้ฮะก็สามารถดูได้แล้วก็เก๋ด้วยตัวโดมลูกโลกนี้แล้วที่บอกว่ามันเป็นสมาร์ทวอทช์คือตะเกียบเราเล่าฝั่งของตัวนาฬิกาไปแล้วใช่ไหมฮะว่ามันสามารถทำงานบอกเวลานู้นนี้ได้ที่มันเป็นสมาร์ทวอทช์คือมันเชื่อมกับมือถือได้เห็นไหมฮะตรงนี้จะมีตัวสัญลักษณ์บลูทูธอยู่โลโก้คือการเชื่อมบลูทูธของนาฬิกาเราสามารถใช้นาฬิกาเรียกมือถือได้ค่ะไหนเรียกดูดิรอจนมันดังไปเรียกแล้วตัวเข็มมันก็จะชี้มาว่ามันกำลังพยายามเชื่อมต่อบลูทูธอยู่อ๋อแล้วเรียกไงครับนี่มือถือก็จะดังขึ้นมาเพื่อหาว่ามือถือเราอยู่ไหนซึ่งมันดังตลอดแม้ว่าเราจะเลื่อนแบบสวิตช์มือถือเป็นสั่นปิดไม่เราต้องปิดจากตัวนาฬิกาไม่ต้องปิดจากมือถือเท่านั้นอ๋อเหรอคือมือถือจะเป็นโหมดสั่นหรือโหมดไม่สั่นมันดังหมดต้องเข้าแอปมาแล้วก็กดตัดถึงจะดับOh. นี่ก็คือแอป Casio Pad นะฮะที่ใช้กับนาฬิกากลุ่มสมาร์ทวอทของ Casio ทีนี้เราลองเชื่อมต่อกับมือถือดูกดที่ปุ่มบลูทูธค้างปุ๊บแล้วก็จะเห็นว่าเข็มวินาทีเนี่ยจะชี้สถานะการเชื่อมต่อกับเรานี่ Connect แล้ว Connect แล้วพอเชื่อมต่อปุ๊บมันก็จะชี้ไปที่บลูทูธปุ๊บโอ้โหเห็นไหมครับท่านผู้ชมยุคนี้ทีนี้มาดูที่ตัวฝั่งแอปนะฮะฝั่งแอปเราก็จะสามารถเลือกเมืองได้ซึ่งเขาจะมีพรีเซตเมืองมาแล้วประมาณ300เมืองเราก็เลือกไปเลยว่าตอนนี้เราอยากให้แสดงเวลาโลกเป็นเวลาของประเทศอะไรสมมติว่าเราไปลอนดอนแล้วก็ส่งเวลาไปที่นาฬิกาทั้งตัวลูกโลกหมุนแล้วก็ตัวเข็มนี้ก็หมุนด้วยเนี่ยฮะแล้วค่อยๆหมุนอย่างมีอารยธรรมสวยงามสวยงามมากมีวัฒนธรรมในการหมุนนะใช่ไม่ได้พูดภาพสุดยอดแล้วเราก็สามารถสั่งงานแบบกลับเอาเวลาวงนอกมาอยู่วงในมาอยู่วงนอกแล้วสั่งหมุนแล้วมันก็จะปรับเวลาทั้งวงนอกและวงในให้ผมว่าสวยงามมากหน้าจอแอปอะไรพวกนี้แสดงอินเทอร์เฟซแล้วก็การสลับเวลานะฮะไม่ได้ใช้ได้แค่ต้องมาสั่งงานผ่านแอปอย่างเดียวเราสามารถกดที่ตัวเรือนได้ด้วยนะครับแล้วก็จะกลับเวลาให้เราวิ่งออกมาก็สามปุ่มเข้าใจง่ายๆปุ่มนี้เชื่อมกับสมาร์ทโฟนบลูทูธปุ่มนี้เอาไว้หาสมาร์ทโฟนแล้วก็ปุ่มนี้เอาไว้สลับเวลานาฬิกาตัวนี้เป็นนาฬิกาที่ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างล้ำของ Casio ฮะมันก็เลยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือแสงไฟก็คือถ้าเราใส่นาฬิกาอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วเราใส่แล้วให้มันเจอแสงทุกวันมันจะไม่มีวันหยุดเดินอ๋อหมายถึงไฟก็เหมือนชาร์จไปในตัวใช่จะชาร์จตลอดเวลาที่เจอแสงหรือว่าถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปวางไว้ในที่ที่มีแสงได้อย่างเช่นเอาไปวางไว้ในแสงแดดจัดๆนะฮะประมาณ8นาที8นาทีใช้ได้1วัน
คือมันจะมีระบบประหยัดแบตด้วยครับคือเวลาที่มันรู้ว่าเราไม่ได้มองอยู่ก็คือเวลาที่อยู่ในที่มืดอะเวลาเก็บอยู่ในเก๊ะเก็บอยู่ในกล่องแบบเนี้ยตัวเข็มมันจะไม่เดินเพื่อมันจะรู้ว่าเหมือนไม่มีการขยับมันก็จะนิ่งของมันใช่แต่ว่าตัวมันยังรู้อยู่ว่าตอนนี้คือเวลาเท่าไหร่แล้วพอมันมาเจอแสงอีกครั้งนึงเนี่ยเข็มมันก็จะวิ่งกลับมาโอเคสำหรับราคานะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษรุ่นพิเศษเห็นไหมครับท่านผู้ชมดูนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้จะมีประเทศไทยจะเป็นลิมิเต็ดของประเทศไทยซึ่งจะมีสีละ20เรือนสีน้ำเงินก็คือน้ำเงินลูกโลกน้ำเงินเนี่ย20ใช่แล้วก็สีดำดำออกส้มๆเนี่ย20เรือน20ซึ่งตัวลิมิเต็ดเนี่ยฮะราคา 19,900 บาทราคานี้ก็ถือว่าโอเคแต่สำหรับใครที่ไม่ได้ต้องการแบบระดับลิมิเต็ดที่แบบมีแค่40เรือนนะฮะก็จะมีรุ่นธรรมดาที่แบบไม่ได้มีแต่ว่าจะไม่มีสลักลายประเทศไทยใช่แล้วก็จะไม่ได้รันนัมเบอร์ด้านหลังรันนัมเบอร์ก็คือซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยนะใช่ครับว่าเป็นเรือนที่เท่าไหร่ใน20อันเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้จะราคา 19,000 บาท 9,000 ก็ถูกกว่า900บาทใช่ห่างจากรุ่นลิมิเต็ดแค่900บาทเองเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสซื้อลิมิเต็ดได้ก็ลิมิเต็ดใช่เพราะมีแค่40เรือนเองนะครับถ้าใครสนใจแล้วก็อยากดูตัวจริงอะฮะสามารถดูได้ที่งานสยามพารากอน Watch Expo 2016ครับก็จะมีตัวเป็นๆแล้วก็มีตัวลิมิเต็ดให้ไปสัมผัสให้เห็นรายละเอียดให้เห็นให้รู้น้ำหนักเลยว่าความหนักแน่นของนาฬิกาแบบสายเหล็กอินดิเฟียสเนี่ยฮะเป็นยังไงเริ่มแล้วตั้งแต่เมื่อวานถึงวันที่14สิงหานะครับก็ไปหาดูกัน